สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้มาเจอกันในช่วงเช้าครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีหลังเกมจากรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today ครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Suzuki นะครับที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งท้ายปีครับแคมเปญพิเศษครับ Suzuki Super Flash Deal ครับดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อที่1ครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษแล้วก็ต่อที่3รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุดถึง 10,000 บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดานะครับไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันของฟุตบอล UEFA Champions League นะครับที่เมื่อวานนี้เชลซีมีลงสนามด้วยนะครับแต่ว่าคู่อื่นก็มีซัลซ์บวร์กครับชนะซากเร็บ 1-0 ไลป์ซิกครับชนะเซลติก 3-1เรอัลมาดริดครับชนะชักตาร์โดเดน 2-1 ครับแมนซิตี้ถล่มโหดโคเปนเฮเกนไป 5-0 เซบีย่าแพ้ดอร์ทมุนด์ไป 1-4 ยูเวนตุสชนะมาคาบีไฮฟา 3-1 แล้วก็เบนฟิก้าเสมอเปเช 1-1 นะครับขณะที่เชลซีเนี่ยก็เอาชนะเอซิมิลานไปได้ 3-0 ครับได้จากเวสลีย์ฟอฟาน่าเปียร์เอมริกโอบาเมยองแล้วก็รีสเจมนะครับก็เมื่อวานนี้นี่เชลซีจัดทัพด้วยการที่ประตูเป็นเกป้าเกมรับนะคูลิบาลีซิลวาแล้วก็ฟอฟาน่านะวิงซ้ายขวาก็เป็นชิวเวลกับริชเจมกลางเนี่ยใช้ลอฟตัสชีกับโควาซิชแนวรุกมีเมสันเมาส์สเตอร์ลิงแล้วก็ทางเปียร์เอมริกโอบาเมยองนะครับซึ่งในระหว่างเกมเนี่ยหลังจากที่ทางโฟฟาน่าทำประตูได้เนี่ยเขาก็มีอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะครับขณะที่นะข่าวเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เชลซีนี่ชนะมิลานไปขาดลอยนะฮะ 3-0 นะครับแกรมพอตเตอร์พูดถึงชัยชนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะบอกว่าตัวเขาประทับใจกับผลงานและทัศนคติของลูกทีมครับการเจอคู่แข่งระดับท็อปนั้นเนี่ยเราต้องเล่นให้ดีและตอบสนองให้ดีครับวันนี้เราเก็บคลีนชีทได้และทำได้3ประตูครับเราต้องพยายามอย่างหนักซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับเพราะคุณต้องสู้เต็มที่ในเกมระดับสูงผมประทับใจกับผู้เล่นทุกคนในวันนี้ครับพวกเขาทำงานได้อย่างหนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับพวกเรานะครับขณะเดียวกันครับเปียร์เอมริกโอบาเมยองเนี่ยยิงประตูได้ใน UCL เป็นครั้งแรกในรอบ 1,765 วันครับโดยครั้งสุดท้ายที่เขาทำได้เนี่ยคือเกมที่เขายิง2ประตูให้ดอร์ทมุนด์ในการเจอกับเรอัลมาดริดเมื่อปี2017นู่นเลยนะครับขณะเดียวกันครับเอซิมิลานเนี่ยบุกมาเก็บชัยชนะที่อังกฤษได้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2005เกมนั้นเป็นเกมที่พวกเขาเอาชนะแมนยูไนเต็ดที่โอลด์แทรฟฟอร์ดครับ1ประตูต่อ0นะครับปี2005นู่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมิลานก็ไม่ชนะต่อไปนะครับขณะเดียวกันครับเดอะแอตเลติกครับรายงานว่าเวสลีย์ฟอฟาน่าเนี่ยจะเข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บที่ขาครับโดยมีภาพนักเตะเนี่ยต้องออกจากสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยการใช้ไม้เท้าครับแล้วก็ใส่เฟือกที่หัวเข่าหลังจากต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่38จากการปะทะกับราฟาเอล ลีอัลจนมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับซึ่งตอนนี้นี่ถ้าปัจจุบันก็ยังไม่รู้นะฮะว่าเจ็บขนาดไหนเพราะฉะนั้นผลสแกนน่าจะออกในช่วงคืนนี้หรือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องลุ้นอย่าให้ฟอฟาน่านี่เจ็บหนักนะครับขณะเดียวกันแกรมพอตเตอร์ครับก็ให้สัมภาษณ์เรื่องการบาดเจ็บของฟอฟาน่าครับบอกว่ายังไม่รู้ครับว่าทางฟอฟาน่าเนี่ยเจ็บหนักแค่ไหนครับนี่เป็นสิ่งเดียวที่เราผิดหวังจากเกมคืนนี้ครับเขาจะเข้าสแกนที่ขาในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ได้แต่ลุ้นกันก่อนว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปคาดเดาอะไรนะครับแต่เราก็กังวลพอสมควรต้องรอจนถึงพรุ่งนี้และหวังว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับเขาเป็นคนที่ดีและแข็งแกร่งเราจะช่วยเขาทุกวิถีทางนะครับก็หวังว่าทางโฟฟาน่านะฮะที่ช่วงหลังนี้ก็เริ่มเบียดสตาร์ทเป็นตัวจริงได้จะไม่เจ็บหนักนะครับถ้าจำมันได้ตอนอยู่กับเลสเตอร์เขาเคยเจ็บหนักมาแล้วนะฮะขณะที่ริชเจมส์ครับเมื่อวานนี้ฟอร์มโดดเด่นแล้วก็ทำประตูได้ด้วยเนี่ยนะครับได้รับรางวัล UEFA Player of the Match ครับในเกมที่เชลซีชนะมิลานเนี่ยจากการยิง1ประตูแล้วก็1แอสซิสต์นะครับขณะเดียวกันครับสถิติของริชเจมส์ครับจากการเปิดเผยของนิซาคินเซล่าครับเมื่อวานนี้นี่สัมผัสบอลมากที่สุดจ่ายบอลมากที่สุดจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดครับเอาบอลกลับมาครอบครองได้มากที่สุดแล้วก็เข้าแท็กเกิลเยอะที่สุด
ร่วมนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆสำหรับทางรีสเจมนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้โอ้โหเรียกว่าล็อกตายลาเฟลเลอเอานี่เหมือนที่ทำได้กับทางวิลฟรีดซาฮาเมื่อวานนี้เลยนะครับโอ้โหล็อกดีมากนะสำหรับทางรีสเจมนะแต่ลาเฟลเลอเอานี่ขออนุญาตนะใช้คำว่าตีนไวมากนะครับโอ้โหโชคดีที่เราเอาอยู่นะครับขณะเดียวกันรีสเจมครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดนะของเชลซีก็คือ22ปี301วันที่ทำได้ทั้งการยิงประตูและแอสซิสต์ในเกมเดียวกันของฟุตบอล UEFA Champions League นะครับ22ปีเท่านั้นเองนะฮะสำหรับทางรีสเจมส์นะครับแล้วก็สติครับออกมาบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไม่มีกองหลังคนไหนในลีกสูงสุด5อันดับแรกของยุโรปในการแข่งขันฟุตบอล UCL Europa League ที่ทำประตูได้มากกว่ารีสเจมส์นะครับก็คือว่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้วเลยครับไม่มีกองหลังคนไหนใน5ลีกใหญ่ยุโรปเนี่ยที่ทำประตูได้ใน UCL Europa League ได้มากเท่าริชเจมส์นะฮะริชเจมส์นี่ยิงไป8ประตูแล้วก็ทำไป11แอสซิสต์นะครับก็เป็นแบ็คที่จอบุกก็ไม่แปลกใจที่จะยิงประตูเยอะขนาดนั้นนะครับขณะเดียวกันครับแกรมพอเตอร์เมื่อวานนี้ก็ออกมาชื่นชมริชเจมส์ครับว่าเขาคิดว่าริชเจมส์เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับแถมยังอายุน้อยดังนั้นเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับเขายังเก่งได้ขึ้นเรื่อยๆตัวผมเองดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับเขาครับเขามีหลายอย่างที่สามารถทำประโยชน์ให้กับทีมได้ริชเจมลงเล่นได้ทุกเกมบนโลกครับเขาคือสุดยอดนักเตะงานของผมก็คือทำให้เขาไปถึงศักยภาพที่สูงที่สุดนะครับและศักยภาพของเขาเนี่ยก็จะสูงทะลุฟ้าไปเลยทุกคนที่เชลซีรักเขาครับเขาเป็นคนสำคัญสุดๆสำหรับริชเจมเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตำนานของสโมสรเชลซีได้เขาเก่งระดับนั้นเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเขาจำเป็นต้องอยู่ในทีมที่ประสบความสำเร็จเสียก่อนครับและนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำให้ได้นะครับขณะเดียวกันครับริชเจมเนี่ยเมื่อวานนี้ทางนิชาคินเซล่าเขาก็คอมเมนต์นะฮะเขาบอกว่าริชเจมเนี่ยเก่งเหลือเชื่อเลยครับเขาเล่นได้คุ้มค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่ทุกเพนนีเลยนะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปสู่สถานะซูเปอร์สตาร์ของเชลซีได้แล้วครับหลังจากที่เอ็นโกโลกองเต้เนี่ยเริ่มหมดความสำคัญกับทีมลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เอเดนอาซาร์ก็อำลาทีมไปนานแล้วนะครับโอ้โหนิชาคินเซล่านี่แกอวยริชเจมเต็มที่เลยนะครับขณะเดียวกันครับไซมอนจอห์นสันจากเดอะแอตเลติกครับรายงานว่าเจ้าของทีมเชลซีเนี่ยทุ่มเงินเสริมทัพไปมากกว่า250ล้านปอนด์แต่การทำธุรกิจที่ดีสุดและสำคัญที่สุดของพวกเขาหลังจากเทคโอเวอร์ก็คือต้องจับริชเจมเนี่ยต่อสัญญาระยะยาวนะครับซึ่งผมไม่คิดว่าถ้ายังเป็นบอร์ดบริหารชุดเดิมจะจัดการเรื่องนี้ได้เร็วขนาดนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าทำได้ดีมากนะฮะขณะเดียวกันครับทาง CBS Sport ครับรายงานว่าการถกเถียงกันระหว่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนว่าควรมีบทบาทอย่างไรกับทีมชาติอังกฤษในบอลโลกดูจะทำให้คนลืมไปแล้วว่าเรามีทางเลือกนักเตะนะฮะที่น่าจะเก่งระดับท็อป3ของโลกในตำแหน่งวิงแบ็คขวาถ้าคุณใช้ริชเจมลงเล่นตัวจริงคุณไม่พลาดอะไรไปหรอกนะครับพูดลักษณะประมาณว่าโอ้โหคนละเรื่องกันเลยนะครับขณะเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโน่รายงานว่าเป๊ปกุดาร่าเนี่ยตอบโต้ข่าวลือเรื่องเงื่อนไขสัญญาของเออร์ลิงบัลชาร์เลนครับที่จะทำให้นักเตะย้ายไปรอัลมาดริดในอีก2ปีข้างหน้ามันมีข่าวครับบอกว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีออปชันที่เออร์ลิงฮาแลนด์จะย้ายออกไปนะครับผมเมื่อวานก็ยิงอีก2เม็ดนะฮะก็บอกว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรในสัญญาว่าฮาแลนด์จะไปมาดริดครับมันเป็นเรื่องไม่จริงและตอนนี้เขาก็รู้สึกมีความสุขสุดๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรกเขาว่ามีโอกาสที่ทางเออร์ลิงฮาแลนด์อยู่แป๊บเดียวมั้งฮะแล้วอาจจะย้ายออกไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เชื่อว่าอยู่กับทีมต่อนะครับขณะเดียวกันครับก็เมื่อวานนี้เทรี่ยองรีครับเป็นนักวิเคราะห์ของ CBS Sport เนี่ยฝากเตือนไปถึงคริสเตียนพูลิซิชครับให้รีบปรับปรุงตัวแล้วก็ในทุกการซ้อมครับหากไม่อยากเป็นส่วนเกินในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับก็เหมือนกับพูดลักษณะที่ว่าเฮ้ยจะโชว์อะไรออกมาได้บ้างนะฮะแล้วบอกกุนซือกี่คนแล้วครับที่ไม่เชื่อใจเนี่ยจากนี้มันอยู่กับตัวพูลิซิชเองแล้วครับว่าบกพร่องตรงไหนแล้วก็พยายามหาทางให้เจอนะครับโอ้ผมเชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนที่ถูกใจกับการที่ทางเทรี่อองรีออกมาพูดในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนครับสำหรับในส่วนของข่าวในวันนี้ฮะเพื่อนๆที่ตื่นขึ้นมาดูนี่มีความประทับใจในเกมนั้นอย่างไรบ้างครับถล่มมิลานขาดรอย 3-0 ทำให้สถานการณ์เชลซีกับการเข้ารอบยังดีอยู่นะฮะตอนนี้อยู่อันดับที่2มี4คะแนนเพราะฉะนั้นนัดหน้าไปเยือน AC มิลานเนี่ย
ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรียกว่างูกินหางแล้วนะครับถ้าเราแพ้เนี่ยสถานการณ์ก็จะวนกลับมาที่ลำบากเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรรีเจมโดดเด่นขนาดเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างที่นิซาคินซาร่าบอกหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ